ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินเรากลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbsradio.com วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่จะมีหนังสือดีๆมาเล่าแล้วก็มาอ่านมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันทั้งเรื่องไทยเรื่องเทศหลากหลายรสชาตินะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะเพราะว่าโลกนี้มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมายแล้วก็ตอนนี้ค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมผลงานของ Harriet Beecher Stowe นะคะนักเขียนชาวอเมริกันเป็นวรรณกรรมที่ทรงพลังในช่วงศตวรรษที่19มียอดขายเป็นรองเป็นรองแต่เพียงแค่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเป็นหนังสือที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทางความคิดแล้วก็ว่ากันว่านำไปสู่สงครามกลางเมืองที่มีการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกระบบทาสและในที่สุดสหรัฐก็ก้าวไปถึงจุดเปลี่ยนยกเลิกระบบทาสกระท่อมน้อยของลุงทอมฉายภาพชีวิตความรันทดความทุกข์ทรมานของทาสชายหญิงวันนี้มาถึงตอนที่14แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะลุงทอมกลายเป็นคนโปรดของอีวาแล้วก็เป็นคนช่วยสอนศาสนาให้กับพวกทาสด้วยกันก็เรียกว่าชีวิตใหม่ของลุงทอมก็โอเคมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลุงทอมก็ค่อนข้างจะมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะว่าทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับมารีภรรยาของออกัสตินเซนแคลเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพ่อของอีวาในขณะที่ทางด้านยอชก็เตรียมพาเอลิซาหนีไปแคนาดาตามความตั้งใจแล้วก็ไปกับครอบครัวของจิมแล้วก็แม่ผู้ชราของจิมโดยมีเฟเนียสเฟรเชอร์เป็นผู้ช่วยระหว่างทางค่ะเฟเนียสพบกับใครคนหนึ่งขี่ม้าตามมาชื่อว่ามิเชลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมาลุ้นประทึกตึกตักกันว่ายอร์ชและเอลิซาจะสามารถหลบหนีการไล่ล่าของพวกพ่อค้าทาสแล้วก็พวกผู้ตามล่าค้าทาสได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ปลอดภัยถึงขั้นที่สามารถจะไว้วางใจได้เสียทีเดียวนะคะเพราะว่ากลุ่มของผู้ติดตามที่จะตามจับทาสทั้งหมดกลับไปเอาไปคืนเอาไปขายเนี่ยกำลังไล่ตามมาแบบหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะกับกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงจัดพิมพ์ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือตอนที่14ช่วงที่1ค่ะฟีเนียสก็ร้องทักทายกับคนที่มาใหม่ที่ชื่อมิเชลเฮ้ยสวัสดีมิเชลฟีเนียสหรือมีข่าวอะไรบ้างพวกนั้นตามมาหรือเปล่ามิเชลก็บอกว่าตามติดมาข้างหลังทีเดียวประมาณ8หรือว่า10คนมันกินเหล้าเมาหยำเปส่งเสียงสะบดสะบัดเออะมาตลอดทางในขณะที่มิเชลรายงานผู้หนีภัยเหล่านั้นได้ยินเสียงฝีเท้าม้าดังแว่วมาในระยะไกลแสดงว่าก็ไม่ไกลนะคืออยู่ในระยะที่สามารถจะได้ยินน่ะฟีเนียสก็ร้องสั่งบอกว่าเข้าไปในรถเร็วเข้าถ้าจะเกิดการต่อสู้กันจริงๆแล้วก็คอยจนฉันออกคำสั่งให้ยิงถึงค่อยยิงนะยอชและจิมกระโดดกลับขึ้นรถตามคำสั่งของฟีเนียสฟีเนียสเอาแซ่หวดม้าให้ออกวิ่งโดยเร็วส่วนมิเชลก็ควบม้าไปข้างๆด้วยรถกระเทือนกระแทกไปมาบนถนนอันครุขระแต่เสียงควบม้าก็ยิ่งดังใกล้เข้ามาทุกทีพวกผู้หญิงได้ยินเสียงฝีเท้าม้าก็ชะโงกหน้ามองออกไปข้างนอกด้วยความร้อนใจเห็นร่างคนขี่ม้าหมู่หนึ่งปรากฏรางๆอยู่บนเนินเขาภายใต้แสงอรุณที่เริ่มฉายจับเรื่อเรืองที่ขอบฟ้าพวกขี่ม้าพวกนั้นข้ามเนินเขาลูกหนึ่งต่อมามีเสียงร้องอย่างมีชัยดังก้องมาตามสายลมเมื่อพวกเหล่าร้าย
มองเห็นรถที่มีผ้าขาวคลุมอยู่ในระยะอันห่างไกลเอลิซาตกใจกอดลูกชายเอาไว้แนบอกในขณะที่แม่ของจิมอธิษฐานแล้วก็ร้องครางด้วยความตกใจและด้วยความหวาดกลัวยอชและจิมกุมปืนเอาไว้มั่นแต่ก็อดที่จะรู้สึกท้อใจไม่ได้เพราะว่าพวกที่ติดตามมาควบม้าเข้ามาใกล้ทุกขณะทุกขณะรถแล่นเข้าไปใกล้ชะง่อนหินซึ่งยื่นออกมาเหนือศีรษะรอบๆบริเวณนี้มีหินก้อนใหญ่ๆสีดำเรียงรายอยู่อย่างแน่นขนาดพอที่จะยึดเป็นที่หลบภัยได้อย่างมั่นคงฟีเนียสรู้จักสถานที่นี้ดีเพราะว่าเขาเคยมาล่าสัตว์บ่อยๆจึงรีบควบม้าไปเพื่อที่จะให้ถึงที่นั่นโดยเร็วฟีเนียสออกคำสั่งว่าจะต้องไปหลบอยู่ที่ชะง่อนหินนั่นก่อนแล้วก็สั่งให้ทุกคนลงมาจากรถแล้วก็รีบปีนขึ้นไปบนก้อนหินจากนั้นก็หันไปสั่งมิเชลให้เอาม้าเทียมรถไปบ้านของอมาริยาแล้วก็บอกให้อมาริยากับพรรคพวกกลับมาพูดจาเจรจากับคนเหล่านี้ชั่วพริบตาเดียวหลังจากที่ฟีเนียสออกคำสั่งทุกคนก็ออกมาจากรถฟีเนียสอุ้มแฮร์รี่ลูกชายของยอชและเอริซาไว้แล้วก็หันไปสั่งยอชกับจิมว่าให้คอยระวังดูแลผู้หญิงเอาไว้แล้วก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่ต้องรอให้สั่งเตือนเป็นครั้งที่สองค่ะคนเหล่านั้นรีบปีนข้ามรั้ววิ่งไปยังก้อนหินสูงอย่างสุดฝีเท้าส่วนมิเชลก็เอาสายบังเหียนผูกติดกับรถแล้วก็ขับไปโดยเร็วตามมาถึงนี้เร็วๆเข้าฟีเนียสรีบร้องสั่งด้วยความร้อนรนเมื่อไปถึงก้อนหินและได้เห็นทางเดินเล็กๆซึ่งนำไปสู่ข้างบนฟีเนียสบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่เขาเคยมาแอบซุ่มตอนที่ออกมาล่าสัตว์ป่าแล้วก็ชักชวนให้ทุกๆคนเนี่ยรีบขึ้นไปข้างบนฟีเนียสก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่รู้ทางรู้จักพื้นที่รู้จักภูมิประเทศรู้จักทางหนีทีไล่นะคะเขาก็เดินนำหน้าขึ้นเขาไปแล้วก็กระโดดไปมาตามก้อนหินอย่างว่องไวทั้งที่อุ้มเด็กน้อยแฮร์รี่อยู่ในอ้อมแขนส่วนจิมก็แบกแม่ผู้ชราตามมาเป็นคนที่สองมียอชและเอริซารั้งท้ายเมื่อพวกที่ขี่ม้าควบมาถึงรั้วก็พากันลงจากหลังม้าส่งเสียงตะโกนเอตโรสบทอย่างหยาบคายแล้วก็ปีนอีกคือปีนขึ้นไปอีกครู่หนึ่งก็ถึงชะง่อนหินจากนั้นก็ถึงทางเดินแคบๆพอสำหรับเดินเรียงตัวมองลงไปข้างล่างจะเห็นเหวลึกถัดไปก็เป็นกองหินใหญ่และมีหน้าผาอันสูงชันอยู่ใกล้กับกองหินนั้นแต่ฟีเนียสก็กระโดดข้ามเหวไปได้อย่างง่ายดายเขาวางเด็กชายลงบนก้อนหินแบนเกลี้ยงซึ่งมีหญ้ามอสขึ้นอยู่ข้างบนแล้วก็ร้องตะโกนบอกพวกที่กำลังเดินมาว่ากระโดดข้ามมาเพื่อหนีเอาชีวิตรอดรอบๆ บริเวณนั้นมีก้อนหินใหญ่บังไว้อย่างมิดชิดคนที่อยู่ข้างล่างจึงไม่สามารถจะมองเห็นเขาได้พวกเราอยู่ที่นี่พร้อมหมดทุกคนแล้วถ้ากล้าพอก็ขึ้นมาจับพวกเราสิเรามีโอกาสจะยิงเขาได้อย่างสบายขณะที่เดินเรียงตัวกันมาตามทางเดินแคบๆระหว่างหินสองก้อนนั่นฟีเนียสพูดพลางชะโงกหน้าไปมองพวกที่กำลังปีนขึ้นมายอร์ดก็บอกว่าฉันเห็นแล้วคราวนี้เป็นโอกาสดีของเราบ้างล่ะเราต้องสู้ให้เต็มที่ยอร์ดเธอจะสู้ได้อย่างสุดฝีมือทีเดียวแต่ฉันจะเป็นคนคอยดูบางทีเราอาจจะได้เห็นอะไรที่น่าสนุกบ้างดูนั่นสิพวกนั้นกำลังหยุดปรึกษาหารือกันแล้วก็มองขึ้นมาบนนี้เหมือนแม่ไก่มองหาคอนสำหรับจับนอนตอนกลางคืนเธอควรจะเตือนเขาให้รู้ตัวเสียก่อนไม่ดีหรือว่าถ้าขืนขึ้นมาแล้วก็อาจจะถูกยิงได้ก็เรียกก็เป็นความได้เปรียบในแง่ของการรู้จักพื้นที่เมื่อแสงแดดส่องสว่างยิ่งขึ้นพวกที่แอบอยู่บนชะง่อนหินก็มองเห็นคนที่อยู่ข้างล่างได้ถนัดคนเหล่านั้นมีทอมโลเคอร์แล้วก็มาร์คเพื่อนเก่าของเขาร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีพรรคพวกอีก 4-5 คนซึ่งกินเหล้าเมายาส่งเสียงเอะอะตลอดเวลาเฮ้ยทอมคราวนี้เจ้าพวกนั้นคงไม่รอดมือเราไปได้แน่จริงสิฉันเห็นเขาปีนขึ้นไปบนโน้นฉันจะปีนตามขึ้นไปบนทางแคบๆนี่แหละพวกนั้นคงกระโดดหนีไปไหนไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวเดียวก็จะถูกจับตัวได้หมดเฮ้ยแต่ทอม
พวกนั้นอาจจะแอบยิงเรามาจากหลังก้อนหินนั่นก็ได้ถ้าเขาทำแบบนั้นเราก็แย่เหมือนกันนะเฮ้ยแกเนี่ยดีแต่จะคอยรักษาตัวให้รอดซะเรื่อยเชียวมาร์คแกไม่ต้องกลัวอะไรหรอกพวกนิโกรน่ะขี้คราตาขาวจะตายไปแต่มันก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดไว้ก่อนสิชีวิตใครใครก็รักแล้วก็พวกนิโกรน่ะบทจะสู้ขึ้นมามันก็สู้อย่างไม่คิดชีวิตทีเดียวนะประมาทไม่ได้นี่คือบทสนทนาของพวกตามล่าทาสในขณะที่ยอร์ชตอนนี้ขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนหินเหนือพวกที่อยู่ข้างล่างยอร์ชพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความสงบเยือกเย็นของคนที่เป็นต่อว่าพวกคุณเป็นใครแล้วก็คุณต้องการอะไรกันเราต้องการท่านนิโกรที่หนีมาพวกหนึ่งมีคนที่ยอร์ชแฮร์ริสแล้วก็ลูกชายของเขาจิมเซลเดลแล้วก็หญิงชราคนหนึ่งเรามีเจ้าหน้าที่มาด้วยแล้วก็มีหมายสำคัญสำหรับจับตัวพวกนั้นด้วยคุณคือยอร์ชแฮร์ริสซึ่งเป็นทาสของมิสเตอร์แฮร์ริสแห่งเชลบีเคานตี้รัฐเคนตักกี้ใช่ไหมยอร์ชก็ตอบว่าฉันคือยอร์ชแฮร์ริสมิสเตอร์แฮร์ริสแห่งเคนตักกี้เคยเรียกฉันเป็นทรัพย์สมบัติของเขาแต่ตอนนี้ฉันเป็นอิสระยืนอยู่บนแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของและฉันถือสิทธิ์เป็นเจ้าของบุตรภรรยาของฉันจิมกับแม่ของเขาก็อยู่ที่นี่เรามีอาวุธและเราตั้งใจที่จะใช้อาวุธนั้นต่อสู้ป้องกันตัวแล้วก็จะใช้อาวุธนั้นต่อสู้กับพวกคุณเชิญขึ้นมาได้เลยแต่ขอบอกเอาไว้ก่อนนะว่าถ้าใครขืนผ่านเข้ามาในวิถีกระสุนของเราก็จะต้องกลายเป็นศพอย่างไม่ต้องสงสัยถ้ากล้าดีก็ขึ้นมาได้เลยลงมาให้เราจับเสียดีๆเถอะพ่อหนุ่มเอ้ยไม่ควรจะพูดจาโอหังแบบนี้นะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเราอยู่ฝ่ายกฎหมายมีอำนาจจะทำอะไรได้ทุกอย่างอย่ามาสู้กันให้เสียเวลาเลยยอมให้เราจับเสียดีๆเถอะเพราะถึงยังไงพวกแกก็จะต้องยอมแพ้ในที่สุดอยู่แล้วชายร่างอ้วนเตี้ยพูดพลางก้าวออกมายืนอยู่ข้างหน้ายอร์ชก็ตอบโต้บอกว่าฉันรู้ดีอยู่แล้วว่าพวกคุณมีกฎหมายแล้วก็มีอำนาจพวกคุณตั้งใจจะเอาเมียของฉันไปขายที่ตลาดทาสเมืองนิวออร์ลีนส์แล้วก็จะเอาลูกของฉันไปขังเอาไว้ในโรงสำหรับขังพวกทาสเหมือนกับลูกวัวแล้วก็จะส่งแม่ของจิมไปให้นายใจอมหิตเคี่ยนตีอีกแล้วก็จะส่งฉันกลับไปให้ถูกเคี่ยนตีและถูกทรมานคุณต้องการจะให้พวกที่คุณเรียกว่านายเหยียบย่ำเราเอาไว้ใต้ฝ่าเท้านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณละสิช่างน่าอับอายเสียจริงๆแต่ยังหรอกนะคุณยังจับเราไม่ได้เราไม่ยอมรับกฎหมายของคุณเราไม่ยอมเป็นเจ้าของประเทศของคุณเรายืนอยู่ที่นี่ภายใต้ท้องฟ้าของพระเจ้าเรายืนอยู่อย่างอิสระเหมือนกับพวกคุณและในนามของพระเจ้าผู้ทรงอนุภาพอันยิ่งใหญ่เราจะขอต่อสู้เพื่ออิสรภาพจนกว่าจะหมดลมหายใจยอร์ชยืนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยบนก้อนหินขณะที่เขาประกาศความเป็นไทยของตัวเองและครอบครัวดวงตาสีดำของเขาเป็นประกายแวววาวด้วยความขุ่นเคืองในขณะที่พูดยอร์ชชูมือขึ้นเบื้องบนราวกับจะร้องขอความยุติธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ากิริยาท่าทางในตาและน้ำเสียงของยอร์ชทำให้พวกที่อยู่ข้างล่างนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งอะไรบางอย่างในน้ำเสียงและกริยาท่าทางของยอร์ชทำให้พวกที่มาตามจับรู้สึกเกรงกลัวแต่มาร์คเป็นคนเดียวที่ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนพอยอร์ชพูดจบเขาก็ยิงทันทียอร์ชกระโดดถอยไปข้างหลังกระสุนปืนเฉียดไปใกล้เส้นผมของยอร์ชเอลิซากรีดร้องไม่เป็นไรหรอกเอลิซายอร์ชรีบหลบไปเถอะดูท่าทางเขาอยากจะเล่นงานพวกเราแย่เทียวจิมร้องบอกยอร์ช
บอกให้จิมเตรียมปืนเอาไว้ให้พร้อมแล้วก็คอยเฝ้าดูทางเดินแคบๆถ้าใครโผล่ขึ้นมาแล้วก็เขาจะยิงทันทีและหลังจากนั้นก็จะคือยอชเนี่ยตั้งใจว่าจะยิงก่อนแล้วก็ให้จิมยิงคนต่อไปจากนั้นก็จะผลัดกันยิงจนกว่าคนพวกนั้นจะตายกันหมดคือต้องผลัดกันยิงแล้วก็นัดคิวกันดีๆเพื่อที่จะไม่ต้องยิงซ้ำซ้อนให้เสียกระสุนพร้อมกันคือต้องเก็บกระสุนเอาไว้ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดจิมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้ายิงพลาดล่ะยอชก็บอกว่าเขาจะยิงไม่พลาดอย่างแน่นอนภายหลังจากที่มาร์กยิงแล้วพวกที่อยู่ข้างล่างก็ยืนนิ่งอยู่ชั่วครู่ราวกับไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดูเหมือนว่ากระสุนปืนจะยิงถูกใครคนหนึ่งฉันได้ยินเสียงร้องชายคนหนึ่งในพวกนั้นพูดเฮ้ยฉันจะขึ้นไปดูเองฉันไม่กลัวพวกนี้โกรหรอกนะใครจะตามไปบ้างทอมพูดพลางกระโดดขึ้นไปบนก้อนหินยอร์ชได้ยินถ้อยคำที่ทอมพูดอย่างชัดเจนว่าเขาจะขึ้นมายอร์ชเตรียมปืนเอาไว้แล้วก็หันปากกระบอกตรงไปที่ทางแคบซึ่งสามารถจะเดินได้แบบเรียงหนึ่งเท่านั้นคือสามารถที่จะดักยิงได้อย่างง่ายดายเพราะว่าจะเดินได้ค่อนข้างลำบากอันนี้คนที่ซุ่มอยู่ก็จะได้เปรียบชายคนหนึ่งที่กล้าหาญเดินตามทอมไปแล้วคนอื่นๆก็ค่อยๆปีนขึ้นไปตามก้อนหินอีกครู่เดียวร่างอันล่ำสันของทอมก็ปรากฏอยู่ที่ขอบเหวยอชยิงทันทีกระสุนปืนถูกที่สีข้างแต่ถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บทอมก็ไม่ยอมล่าถอยเขาร้องเสียงดังเหมือนกับบัวบ้าแล้วกระโดดข้ามเหวไปทันทีนี่แน่เพื่อนพวกเราไม่ต้องการเพื่อนที่นี่หรอกนะฟีเนียสพูดแล้วก็ก้าวมาข้างหน้าแล้วก็ผลักทอมตกลงไปจากหน้าผาทันทีทอมตกลงไปนอนร้องครวญครางอยู่บนก้อนหินแล้วก็พุ่มไม้ที่อยู่ลึกลงไปข้างใต้ถึง30ฟุตการตกลงมาจากหน้าผาครั้งนี้อาจทำให้ทอมตายได้ถ้าหากเสื้อของเขาไม่ไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ใหญ่ระหว่างทางแต่ถึงอย่างไรเขาก็ตกลงไปอย่างแรงโอ้ยไอ้พวกนี้มาต่อสู้อย่างถึงพริกถึงขิงหนีกันเถอะพวกเรามาร์คพูดแล้วก็ถอยหลังลงมาไม่กล้าขึ้นไปคนอื่นๆก็รีบถอยตามไปด้วยไปช่วยอุ้มทอมมาขึ้นม้าเร็วๆเข้าฉันจะรีบควบม้าไปตามคนอื่นมาช่วยแล้วม้าก็ควบม้าไปโดยไม่เอาใจใส่ต่อเสียงเยาะเย้ยของพรรคพวกไอ้คนขี้คลาดตาขาวหลอกพาเรามาแล้วก็ทิ้งพวกเราเอาตัวรอดตอนนี้ก็เริ่มด่ากันเองในขณะที่อีกคนก็บอกว่าเราจะต้องไปช่วยคนที่บาดเจ็บจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้พวกเหล่านั้นพากันตะเกียกตะกายข้ามกองหินและก็ท่อนไม้ไปจนถึงที่ที่ทอมนอนร้องครวญครางอยู่จากนั้นก็ช่วยกันพยุงทอมขึ้นมาอย่างลำบากยากเย็นแล้วก็ค่อยๆพาไปขึ้นม้าทอมก็ยังปากเก่งบอกว่านี่จะไม่ถูกคือถ้าไม่ถูกผลักลงมาแล้วก็ป่านนี้พวกของยอชเนี่ยก็คงจะวอดวายกันไปหมดแล้วก็ยังขี้คุยทอมก็ออกคำสั่งบอกว่าช่วยพาฉันไปที่ร้านขายเหล้าใกล้ๆนี่ก่อนฉันจะต้องหาผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าพันแผลห้ามเลือดที่แผลนี่ก่อนขืนปล่อยให้เลือดออกมากๆคงตายแน่ยอชมองข้ามก้อนหินนั้นไปเห็นพวกเหล่านั้นพยายามพยุงร่างอันล่ำสันของทอมขึ้นบนหลังม้าภายหลังจากที่ได้ช่วยกันครู่หนึ่งทอมก็โซเซแล้วก็ล้มลงที่พื้นดินหวังว่าคงไม่ตายหรอกนะเอลิซาซึ่งเฝ้าดูอยู่พร้อมกับคนอื่นๆพูดขึ้นตายซะก็ดีสมน้ำหน้าฟีเนียสตอบด้วยความสะใจ
ฉันยังไม่อยากให้เขาตายหรอกเพราะว่าถ้าเขาตายแล้วก็จะถูกพระเจ้าพิพากษาโทษจากนั้นทุกคนก็ดูเหตุการณ์จากด้านบนก็เห็นว่ามีความพยายามที่จะพยุงทอมขึ้นมาแต่ไม่สามารถจะทำได้สำเร็จแล้วพวกอื่นๆที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ขี่ม้าหนีไปเมื่อพวกเหล่านั้นลับสายตาไปแล้วปีเนียสก็กล่าวว่าเราจะต้องลงไปเดินยืดแข้งยืดขาสักครู่หนึ่งฉันสั่งมิเชลให้เอารถกลับมาแต่เราจะเดินไปพบเขาดีกว่าอีกประเดี๋ยวก็คงจะมาถึงยังเช้าอยู่เดินซะบ้างก็ดีนี่ก็จวนจะถึงที่ที่เรากะจะหยุดพักแล้วอีกราว2ไมล์เท่านั้นถ้าถนนไม่ขรุขระมากเมื่อคืนนี้ป่านนี้เราก็คงหนีไปได้ไกลแล้วล่ะตอนนี้พวกของยอชเดินไปใกล้รั้วเห็นรถของเขากำลังแล่นมาตามถนนในระยะไกลมีคนขี่ม้ามาด้วยอีกประมาณ 2-3 คนมิเชลสตีเฟนแล้วก็อามาริยาก็มาด้วยเราปลอดภัยแล้วทีนี้ฟีเนียสร้องขึ้นด้วยความดีใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนนี้ทอมโลเคอร์พวกไล่ล่าทาสรับจ้างไล่ล่าทาสรับจ้างตามจับทาสถูกทิ้งค่ะนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ช่วงหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับตอนที่14ช่วงที่2นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมเป็นตอนที่ตื่นเต้นเร้าใจเราก็ลุ้นใช่ไหมคะว่ายอร์จเอริซาจิมแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยจะสามารถหนีรอดหลุดพ้นจากเงื้อมมือของบรรดาพ่อค้าทาสแล้วก็พวกตามจับทาสได้หรือไม่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของผู้ที่ถูกตามล่าจะกลับมาเป็นเรียกว่ากลับมามีแต้มต่อนะคะเพราะว่าฟีเนียสเนี่ยเป็นคนที่รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีเดี๋ยวฟังกันต่อนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วยอร์จกับเอริซาจิมกับแม่จะสามารถหนีไปแคนาดาแล้วก็ไปสร้างครอบครัวใหม่ไปมีชีวิตใหม่ไม่ใช่สร้างครอบครัวใหม่เนาะคือไปมีชีวิตใหม่ได้สำเร็จหรือเปล่าชีวิตใหม่ที่เป็นไทยแก่ตัวเองนี่คือรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะรายการที่นำหนังสือดีๆมาเล่าแล้วก็มาอ่านให้คุณได้ฟังที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะดิฉันรัศมีมณีนินดูแลคุณอยู่ที่นี่ตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฟังตอนใหม่ๆได้ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็ฟังซ้ำตอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดได้ตลอดเวลานะคะมีบางท่านบอกว่าหน้าเว็บใหม่ไม่ค่อยคุ้นงงๆใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะทำความคุ้นเคยกันเดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะสามารถใช้ได้ดีแล้วก็คุ้นเคยแล้วค่ะคุณณชนกนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่ตอนนี้ติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ชอบมากๆแล้วก็สงสารอังเคิลทอมแล้วก็ชีวิตทาสคนอื่นๆส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นะคะก็ตอบรับเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้คุณณชนกน่าจะกำลังได้ฟังอยู่นะตอนนี้คนที่น่าสงสารนี่คือยอชแล้วก็เอริซาแล้วก็จิมกับแม่ลุงทอมเนี่ยก็พลัดพรากจากลูกจากเมียแต่ก็ถือได้ว่าตอนนี้มีชีวิตที่ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ต่อไปจะโอเคหรือไม่อันนี้ก็ต้องลองติดตามกันท่านไหนที่อยากจะทักทายหรือว่าติดต่อกันผ่านทาง Facebook ของดิฉันเองนะคะก็ไปที่รัศมีมณีนินค่ะ RASAMEMANEINIL รัศมีมณีนินนะคะแล้วก็ส่งคำขอเป็นเพื่อนมาพร้อมทั้งรบกวนอินบ็อกซ์มาบอกกันด้วยว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็เป็นช่องทางที่เราเอาไว้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่มีต่อรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการดาวน์โหลดเรื่องของเทคนิคก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะทางหน้าเว็บแห่งนี้ค่ะ www.thaipbsradio.com ทีมงานพร้อมที่จะดูแลค่ะ
พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรากลับไปที่พื้นที่กันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่ายอชกับเอริซาจะสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้หรือไม่รวมไปถึงจิมแล้วก็แม่ผู้ชราของเขาด้วยนะคะติดตามได้เลยกับตอนที่14กระท่อมน้อยของลุงทอมช่วงที่2ค่ะหยุดเดี๋ยวเถอะค่ะเราจะต้องช่วยคนเจ็บนั่นแม้ครางน่าสงสารเหลือเกินเอลิซาขอร้องยอชก็คล้อยตามคนเจ็บนั่นก็คือทอมนั่นเองนะคะทอมโลเคอร์ซึ่งเป็นพวกที่คอยตามล่าจับทาสนั่นแหละจริงๆและใจร้ายมากแต่เอลิซานี่ก็เป็นคนจิตใจดีฟีเนียสไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะและจะพาไปรักษาที่บ้านพวกเควเกอร์สินะตามใจเธอจะจัดการยังไงก็แล้วแต่ไหนไปดูหน่อยสิฟีเนียสเดินไปที่คนเจ็บคุกเข่าลงพิจารณาดูบาดแผลของเขามาร์คนั่นแกหรือมาร์คทอมพูดอย่างอ่อนแรงฟีเนียสบอกว่าฉันไม่ใช่มาร์คมาร์คของแกหนีไปนานแล้วไอ้ผีนรกแอบหนีไปคนเดียวทิ้งเราเอาไว้ให้รับบาดเจ็บแม่ฉันเคยบอกฉันหลายครั้งแล้วหญิงชราแม่ของจิมก็บอกว่าน่าสงสารเขาก็มีแม่เหมือนกันฉันอดสงสารไม่ได้พวกทานนี่ใจดีกันทั้งนั้นเลยนะคะเบาๆหน่อยพ่อคุณปล่อยให้ฉันห้ามเลือดซะก่อนไม่อย่างนั้นแกเป็นตายแน่ฟีเนียสพูดขณะที่ทอมพยายามปัดไม้ปัดมือของเขาฟีเนียสจัดแจงห้ามเลือดที่บาดแผลของทอมโดยเร็วแต่แกเป็นคนผลักฉันให้ตกลงไปจากหน้าผานะถ้าฉันไม่ผลักแกก็คงจะผลักฉันนะสิเนี่ยขอฉันพันแผลให้เรียบร้อยซะก่อนนะฉันไม่คิดที่จะพยาบาทอะไรแกหรอกและนี่ก็จะช่วยพาไปที่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งแกจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีเท่าๆกับที่แม่ของแกจะดูแลแกเองเลยทีเดียวทอมครางแล้วก็หลับตาเมื่อได้รับบาดแผลเลือดกำลังไหลความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวแล้วก็พละกำลังอันเข้มแข็งก็สูญสิ้นไปชายผู้มีรูปร่างอันล่ำสันตอนนี้อยู่ในสภาพที่น่าสังเวชเมื่อได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกทอดทิ้งขณะนี้พวกที่ขี่ม้ามาใหม่มาถึงพร้อมกันเอาที่นั่งลงจากรถแล้วก็พับหนังสัตว์เป็น4ชั้นปูไว้ข้างรถข้างหนึ่งแล้วชาย4คนก็ช่วยกันหามทอมขึ้นไปวางบนหนังสัตว์นั้นกว่าจะเอาขึ้นได้เรียบร้อยทอมก็เป็นลมหมดสติเข้าใจว่าคงจะเสียเลือดมากหญิงชรานั่งลงเอาศีรษะของเขาพาดเอาไว้บนตักเอลิซายอร์ชและจิมนั่งเบียดกันในที่ว่างที่เหลืออยู่แล้วรถก็แล่นต่อไปมีการถามถ่ายอาการของทอมยอร์ชเป็นคนถามฟีเนียสฟีเนียสก็บอกว่าแผลลึกหน่อยแต่เลือดออกมากเพราะว่าตกลงมาจากที่สูงแต่ถึงอย่างไรเท่าที่ดูก็พบว่ารักษาดีๆก็น่าจะหายและเมื่อหายแล้วเขาก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยยอชก็ดีใจที่ทอมไม่ถึงกับตายฟีเนียสเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ทอมตายเขาบอกว่าสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเขาเป็นนักล่าสัตว์เคยเห็นกวางที่ถูกยิงแล้วก็เห็นกวางมองดูคนที่ยิงมันด้วยสายตาที่ทำให้รู้สึกว่ามันช่างเป็นความชั่วร้ายที่ฆ่าให้กวางตายมนุษย์สำคัญกว่าสัตว์เป็นไหนๆฟีเนสบอกว่าก็เป็นจริงอย่างที่ภรรยาของเธอพูดนั่นแหละนะการพิพากษาย่อมมาภายหลังความตายยอร์ชก็ถามว่าแล้วจะจัดการอย่างไรกับคนเจ็บก็คือทอมพาไปที่บ้านอมาริยาก็แล้วกันมีแม่เฒ่าสตีเฟนอยู่ที่นั่นใครๆเรียกแกว่าดอร์คัสแกเป็นนางพยาบาลที่ดีเลิศเราจะทิ้งเขาไว้สัก 2-3 อาทิตย์ก็น่าจะหายรถวิ่งออกไปอีกประมาณชั่วโมงเศษก
ก็ถึงบ้านนาที่สะอาดสะอ้านน่าดูหลังหนึ่งคนเดินทางซึ่งกำลังเหน็ดเหนื่อยได้หยุดพักรับประทานอาหารเช้าที่นั่นในไม่ช้าก็ช่วยกันหามทอมโลเคอร์ไปนอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มแม่เท่าสตีเฟนช่วยแต่งบาดแผลให้สะอาดเรียบร้อยทอมนอนลืมตาดูผ้าม่านสีขาวที่ขึงอยู่ริมหน้าต่างอย่างอ่อนระหวยรวยแรงตอนนี้ทอมไม่ได้มีพิษสงอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าบาดเจ็บหมดเรี่ยวหมดแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องบอกว่ายอร์จกับเอริซาถึงแม้ว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดถูกทรมานทรกรรมนะคะคือถูก อะไรล่ะติดตามไล่ล่าด้วยความทารุณโหดร้ายจากบรรดาพวกไล่ล่าทาสพวกจับทาสพวกพ่อค้าทาสแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีจิตใจเมตตากรุณาและก็ยึดมั่นในพระเจ้าตัดกลับมาที่ลุงทอมกันบ้างค่ะตอนนี้ลุงทอมได้รับความสุขสบายในบ้านของออกัสตินเซนต์แคลทุกอย่างเขาได้อยู่กับนายผู้มีใจเมตตากรุณาเซนต์แคลเป็นคนที่มีนิสัยชอบอยู่เฉยๆไม่ชอบทำงานทำการแล้วก็เป็นคนใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยตั้งแต่แรกเริ่มมาจนบัดนี้การจ่ายตลาดและการซื้อของเป็นภาระของอดอล์ฟทาสที่มีนิสัยเลินเล่อแล้วก็สุรุ่ยสุร่ายเหมือนกับนายเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งบ่าวทั้งนายก็เลยช่วยกันจับจ่ายใช้สอยเงินทองให้หมดเปลืองไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครเตือนใครตลอดระยะเวลาหลายปีลุงทอมเคยถือว่าทรัพย์สมบัติของนายมีค่ามากเท่ากับทรัพย์สมบัติของตัวแกเองเพราะฉะนั้นลุงทอมทาสผู้ซื่อสัตย์และแสนดีจึงรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นเซนต์แคลใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายบางครั้งทอมก็ออกความเห็นเกี่ยวกับการตัดรายจ่ายในบ้านให้น้อยลงคืออดไม่ได้ตอนแรกๆเซนต์แคลก็ไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็ชอบใช้ลุงทอมให้ออกไปเที่ยวซื้อของให้บางครั้งบางคราวและเมื่อเห็นว่าลุงทอมเป็นคนที่ซื้อข้าวของอย่างระมัดระวังแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดรอบคอบในการใช้จ่ายเซนแคลก็ไว้วางใจลุงทอมมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดการจ่ายตลาดและการซื้อข้าวของสำหรับครอบครัวก็ถูกโอนให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของลุงทอมทั้งสิ้นและโดยเหตุที่ทอมได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ซื้อของใช้ในบ้านและเซนแคลก็จ่ายเงินให้โดยที่ไม่ได้มีการตรวจตราบินอย่างละเอียดแล้วก็รับเงินทอนใส่กระเป๋าโดยไม่เคยนับจึงเป็นการง่ายถ้าลุงทอมเรียกว่าจะมิบเม้มหรือว่าจะโกงง่ายมากทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีระบบการตรวจสอบแต่อาศัยที่ว่าลุงทอมของเรานี่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างมั่นคงจึงไม่มีสิ่งใดที่จะมาล่อลวงแกให้ทำผิดได้ในขณะที่อดอลฟมีนิสัยแตกต่างจากลุงทอมเป็นคนละคนอดอลฟไม่รู้จักคิดอะไรให้รอบคอบแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองอีกทั้งตัวเซนแคลผู้เป็นนายก็ชอบตามใจคนใช้ให้ทำอะไรอะไรตามอำเภอใจอดอลฟจึงจัดซื้อของต่างๆตามความพอใจจนในบางครั้งแม้แต่เซนแคลเองก็รู้สึกวิตกกังวลเซนแคลรู้ดีว่าการฝึกฝนอบรมผู้รับใช้ด้วยวิธีนั้นเป็นวิธีที่ผิดแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะจัดการแก้ไขแต่อย่างใดตอนนี้ลุงทอมมีความรักและก็จงรักภักดีต่อนายหนุ่มผู้มีรูปร่างงดงามเป็นสง่าอารมณ์ดีแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอแต่แกมีความวิตกทุกข์ร้อนแล้วก็ห่วงใยในตัวของเซนต์แคลผู้เป็นนายเหมือนกับพ่อห่วงลูกทอมเห็นว่านายใหม่ของตนไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยไปโบสถ์แม้ว่าจะเป็นคนอารมณ์ดี
แต่ก็มักจะหัวเราะแล้วก็ล้อเลียนทุกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความเห็นของเขาเซนแคลรักสนุกใช้เวลาตามโรงหนังโรงละครทุกคืนวันอาทิตย์มักจะไปอยู่ตามสโมสรแล้วก็ตามร้านต่างๆมากกว่าความจำเป็นทำให้ทอมได้ทราบว่าเซนแคลไม่ได้เป็นคริสเตียนทอมจึงมักจะอธิษฐานเพื่อเซนแคลเสมอเวลาที่แกอยู่ในห้องคนเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งทอมรู้สึกเป็นห่วงเซนแคลมากตอนนั้นเซนแคลได้รับเชิญให้ไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนแล้วก็เมากลับมาถึงกับต้องมีคนพยุงมาส่งบ้านประมาณ2:00ในขณะที่อดอล์ฟเห็นเป็นเรื่องขบขันแล้วก็หัวเราะอย่างสนุกสนานแต่ทอมกลับเป็นทุกข์เป็นร้อนถึงกับนอนไม่หลับแล้วก็คอยอธิษฐานเพื่อเซนแคลตลอดคืนในวันรุ่งขึ้นเมื่อเซนแคลนั่งอยู่ในห้องสมุดเขาสวมเสื้อคลุมหลวมๆแล้วก็รองเท้าแตกเซนแคลมอบเงินให้ทอมซื้อของแล้วก็สั่งอะไรๆอีก 2-3 อย่างเมื่อเห็นทอมยังรีรออยู่ก็ถามว่าทอมคอยอะไรอีกล่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ใช่หรอยังครับเซนแคลวางหนังสือพิมพ์แล้วก็ถ้วยกาแฟลงเอ๊ะมีเรื่องอะไรอีกล่ะทำไมดูหน้าตาเคร่งครึมขนาดนั้นผมรู้สึกไม่สบายใจครับผมเคยคิดเสมอว่านายดีต่อทุกๆคนอะแล้วเป็นไงฉันไม่ได้ดีต่อทุกคนหรอกหรือยังต้องการอะไรอีกล่ะถ้าจะมีอะไรบางอย่างที่แกอยากได้สินะถึงได้มาเริ่มอารัมภบทกับฉันแบบนี้เนี่ยนายใจดีต่อผมเสมอครับและผมก็ไม่มีอะไรจะบ่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่มีคนหนึ่งที่นายไม่ได้ทำดีต่อทอมแกหมายความว่าอะไรที่พูดแบบนี้เมื่อคืนนี้ระหว่าง1:00 ถึง 2:00ผมได้คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่านายไม่ดีต่อตัวเองทอมพูดประโยคนี้ขณะที่ยืนหันหลังให้เซนแคลมือจับลูกบิดประตูเซนแคลรู้สึกว่าโลหิตวิ่งขึ้นหน้าแต่เขาก็หัวเราะหมดเรื่องเท่านี้เองหรือหมดเรื่องเท่านี้ครับนายที่รักยิ่งของผมผมกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพินาศไปทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณพระคัมภีร์กล่าวว่าเหล้าองุ่นนั้นจะกัดเหมือนงูและจะปล่อยพิษเหมือนงูเห่าถ้านายยังขืนดื่มมากๆเช่นนี้ก็น่ากลัวว่าจะต้องเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจากนั้นน้ำตาของทอมก็ไหลลงอาบแก้มตาเท่าผู้โง่เขลาเอ้ยลุกขึ้นเถอะคนอย่างฉันไม่สมควรจะมีใครมาร้องไห้เสียใจให้แบบนี้หรอกเซนแคลพูดออกมาและเขาก็รู้สึกซาบซึ้งใจในน้ำใจของทาสที่รักแล้วก็เป็นห่วงเขาถึงขนาดนี้เซนแคลมีน้ำตาคลอเบ้าเช่นเดียวกันแต่ทอมก็ไม่ยอมยืนขึ้นกลับมองเซนแคลด้วยสายตาอันวิงวอนขอร้องจนกระทั่งเซนแคลต้องออกปากว่าเอาเถอะทอมฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ไปเที่ยวกินเหล้าเมายาอย่างนั้นอีกฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมถึงไม่เลิกซะตั้งนานแล้วฉันเกลียดไอ้เรื่องกินเหล้าเมายาและการเที่ยวสัมมาเลเทเมาหรือเกินจริงๆเช็ดน้ำตาซะเถอะทอมแล้วก็ไปจัดการทำธุระของแกให้เรียบร้อยไม่ต้องให้ศีลให้พรอะไรฉันหรอกเวลานี้ฉันยังไม่ใช่คนดีแต่ฉันขอรับรองจริงๆว่าแกจะไม่เห็นฉันเมาอย่างนั้นอีกเมื่อได้รับคำมั่นสัญญาเช่นนี้ทอมก็เช็ดน้ำตาแล้วก็เดินออกมาด้วยความพอใจเราจะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่ทอมด้วยเซนแคลพูดขณะที่ปิดประตูและเซนแคลก็ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานั้นจริงๆแต่ตลอดเวลานี้จะมีใครที่สามารถล่วงรู้ถึงความยุ่งยากลำบากใจที่มิสโอฟิเลียได้รับ
ในการที่เธอรับภาระเป็นผู้ดูแลบ้านแทนมารีเซนแคลเพราะว่าตอนนี้มิสโอฟิเลียได้รับการถ่ายโอนความรับผิดชอบในงานบ้านทุกอย่างมาจากมารีภรรยาของออกัสตินเซนแคลเธอยุ่งยากลำบากใจมากเพราะว่าทาสของภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือเนี่ยก็มีนิสัยที่แตกต่างกันและการที่มีนิสัยแตกต่างกันก็มาจากการอบรมสั่งสอนของผู้เป็นนายนั่นเองและนายในที่นี้ก็คือนายหญิงของบ้านซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่บ้านทั้งในภาคใต้และภาคเหนือมีแม่บ้านที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักบังคับบัญชาแล้วก็อบรมสั่งสอนผู้ที่อยู่ในการปกครองของตนแม่บ้านชนิดนี้สามารถชักจูงผู้ที่อยู่ในครอบครัวให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนได้โดยที่ไม่ต้องใช้คือไม่ต้องใช้อำนาจบังคับหรือว่าแสดงกริยาอาการที่ดุร้ายเกรี้ยวกราดเมื่อได้ออกคำสั่งอะไรไปผู้รับใช้ทุกคนก็ปฏิบัติตามโดยเรียบร้อยเพราะมีความรักใคร่และเกรงกลัวผู้เป็นนายแม่บ้านชนิดนี้ได้แก่มิสซิสเชลบีซึ่งเป็นนายของทอมและก็เอลิซาแต่มารีเซนแคลไม่ได้เป็นแม่บ้านที่มีลักษณะเช่นเดียวกับมิสซิสเชลบีแม้แต่แม่ของมารีก็ไม่ใช่แม่บ้านที่ดีมารีเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบทำอะไรเป็นล่ำเป็นสันมีนิสัยเป็นเด็กอยู่เสมอทาสที่ได้รับการอบรมมาจากเธอจึงมีนิสัยเช่นเดียวกับนายมารีเองได้อธิบายให้มิสโอฟิเลียฟังถึงความไม่มีระเบียบในครอบครัวของเธอแต่ไม่ได้เคยชี้แจงว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นที่ไม่ได้ชี้แจงเพราะว่าเธอเองก็มองไม่เห็นปัญหาว่าตัวเองนั่นแหละก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของปัญหาเช้าวันแรกที่มิสโอฟิเลียได้รับตำแหน่งแม่บ้านเธอรีบตื่นตั้งแต่ตีสี่จัดห้องหับให้สะอาดเรียบร้อยนี่เป็นสิ่งที่สาวใช้ของมิสโอฟิเลียรู้สึกประหลาดใจมากเพราะว่าตั้งแต่มิสโอฟิเลียมาอยู่ในบ้านเซนต์แคลเธอมักจะจัดห้องของเธอเองเสมอเสร็จเรียบร้อยเธอก็เตรียมกุญแจสำหรับไขดูตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้ใส่ของต่างๆซึ่งเธอได้รับมอบหมายให้เป็นคนสำรวจคือเรียกว่าเป็นคนคุณภาพคับแก้วรับผิดชอบดีมากมิสโอฟิเลียสำรวจห้องเก็บของตู้เสื้อผ้าตู้ถ้วยชามครัวแล้วก็ห้องเก็บเสบียงอาหารได้พบเห็นว่ามีการหมกเม็ดอะไรต่อมีอะไรมากมายสิ่งของสกปรกที่พวกคนใช้ซุกซ่อนเอาไว้ถูกรื้อออกมาหมดมิสโอฟิเลียออกคำสั่งให้ทุกๆคนช่วยกันจัดของตามตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบรรดาผู้รับใช้พากันประหลาดใจแล้วก็กระซิบกระซาบถึงแม่บ้านผู้ละเอียดถี่ถ้วนที่มาจากภาคเหนือปาดีน่าหัวหน้าคนครัวซึ่งมีอำนาจสูงสุดในครัวไม่พอใจถือว่ามิสโอฟิเลียมาละเมิดขอบเขตแล้วก็สิทธิ์ของแกเพราะว่าแกอยู่ในบ้านนี้มานานสามารถทำอะไรได้ตามความพอใจโดยไม่มีใครมาบังคับและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครบังคับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้านะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะจะเป็นเรื่องราวของมิสโอฟิเลียแล้วก็บรรดาทาสซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีนายหญิงคนใหม่ที่เป็นประเบียบแล้วก็รู้ทันพวกทาสมากกว่ามารีนายคนเก่าซึ่งไม่เคยทำอะไรแล้วก็ไม่เคยสนใจอะไรเลยนอกจากเรื่องของตัวเองพบกันใหม่ตอนหน้านะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง